โหรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยหนูอยากให้ยายได้ใส่รองเท้าจังไม่ได้หรอกหลานยายหนูก็รู้ว่าเราไม่มีเงินซื้อแต่หนูไม่อยากเห็นยายเดินเท้าเปล่าจ๊ะทำยังไงได้ล่ะลูกต้นทุนชีวิตเรามันต่ำแต่ไม่เป็นไรหรอกนะถึงเราไม่มีรองเท้าใส่แต่เราก็มีเท้าเดินนะลูกมานี่เราให้เราไม่มีตังค์ไม่เป็นไรขอบใจนะยายจ๋ามีคนใจดีให้รองเท้าเราด้วยแหละยายใส่ซะนะโอ้ขอบใจมากนะไม่ว่าหนูจะเป็นใครยายก็ขอให้หนูเจริญเจริญนะลูกหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่กล้าดีไงมาขโมยรองเท้าฉันฮะเออคุณคะเปล่านะคะเราไม่ได้ขโมยยังจะมาเถียงอีกหลักฐานก็ชัดเจนขนาดเนี้ยถอดคืนมาอย่างนี้เลยนะแม่แกก็เหมือนกันนะเฝ้าร้านไงถ้าคนอื่นเขามาขโมยของได้เนี่ยฮะหนูไม่ได้ขโมยนะคะพวกหนูไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะยังจะมาโกหกอีกรีบออกไปจากร้านฉันเลยนะไม่งั้นโทรแจ้งตำรวจแน่ไปไปกันเถอะลูกของซื้อของขายโดนดีแน่แกไปเร็วๆลูกเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับเราโอ๊ยยายยายเหยียบอะไรไม่รู้สงสัยจะเป็นเศษแก้วอะลูกไหนๆหนูขอดูหน่อยโหเลือดไหลเยอะเลยยายฮะเลือดออกเยอะเลยเหรอลูกโอ้เออหนูว่ายายไปนั่งพักตรงนั้นก่อนดีกว่าจ้ะกีต้าหนูจะทำอะไรอะลูกหนูทำแผลให้ยายจ้ะเลือดจะได้ไม่ไหลยายบอกว่ายายไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงเลือดไหลขนาดนี้ยายขอโทษนะแค่ยายตาบอดก็เป็นภาระให้หลานเยอะแล้วแถมยังมาเท้าเจ็บอีกไม่เป็นไรแต่ยายตอนหนูไม่สบายยายก็คอยดูแลหนูงั้นยายนั่งอยู่แถวนี้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้หนูไปขายดอกไม้ให้ยายเองมันจะดีเหรอลูกดีสิจ๊ะยังไงเราก็ต้องขายดอกไม้ให้ได้ไม่งั้นเราไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินแน่ๆยายรอหนูอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจ้ะระวังตัวหน่อยนะลูกจ้ะยายขายไม่ได้สักคู่เลยแถมเมื่อกี้เกือบโดนขโมยรองเท้าอีกแม่ครับอะไรล่ะคือว่าว่าอะไรก็พูดมาสิสองคนนั้นเขาไม่ได้ขโมยรองเท้าร้านเราหรอครับผมเป็นคนเอาไปให้เขาเองอะไรนะนี่แกรองเท้าให้เขาหรอเพิ่มพูนแกคิดอะไรของแกอยู่แกรวยมากหรอฮะที่อยากคิดจะแจกรองเท้าให้ใครเนี่ยก็ให้เขาไปทั่วลำพังเราจะขายเนี่ยยังขายไม่ได้สักคู่เลยดูสิแม่ไม่สังเกตหรอครับสองคนนั้นเขาไม่มีรองเท้าใส่เด็กคนนั้นก็ใช้ขวดพลาสติกแทนรองเท้าแถมยายตาบอดคนนั้นอ่ะก็ยังเดินเท้าเปล่าไม่รู้สิตอนนั้นอ่ะแม่โมโหอยู่ไม่ทันได้สังเกตอะไรหรอกแต่สองคนนั้นน่าสงสารจริงๆนะครับแม่ผมเลยคิดว่าให้รองเท้าเขาไปแค่คู่เดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกเราเป็นคนเหมือนกันเห็นคนลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือแม่เป็นคนสอนผมเองไม่ใช่หรอครับแล้วแกเพิ่งมาบอกแม่อะไรตอนนี้จะได้อะไรขึ้นมา
แม่ทั้งดุทั้งด่าทั้งไล่เขาไปสารพัดเลยน่ะก็ผมกลัวแม่จะดุถ้าเกิดว่ารู้ว่าผมเป็นคนเอารองเท้าให้เขาฟรีๆอย่างนั้นนะครับจะทำไงดีเนี่ยป่านเนี้ยสองคนนั้นไปไกลถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วแม่ก็ทั้งด่าทั้งไล่เขาสารพัดเลยอ่ะป่านเนี้ยเกลียดแม่แล้วมั้งงั้นเราไปตามหาพวกเขาไปขอโทษพวกเขากันดีกว่าค่ะแม่ดีเลยก็ได้ก็ได้ไหนๆวันนี้ก็ขายไม่ได้อยู่แล้วงั้นขอไปพักทำความดีหน่อยแล้วกันเก็บร้านกันแม่แม่คุณยายคนนี้ไงคุณยายกีตาร์หลานกลับมาแล้วเหรอลูกผมไม่ใช่หลานยายผมเป็นเด็กที่เอารองเท้าให้คุณยายครับอ่ะยายก็คืนรองเท้าให้แล้วนี่ผมรู้แต่แม่ผมอยากคุยด้วยเออมีอะไรเหรอจ๊ะคุณยายคะฉันต้องขอโทษเรื่องเมื่อเช้าด้วยนะคะที่ฉันว่าแล้วก็ด่าคุณยายกับหลานแล้วยังหาว่าคุณยายเป็นหัวขโมยอีกลูกอ่ะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฉันฟังแล้วค่ะฉันเลยต้องมาขอโทษคุณยายนี่แหละค่ะไม่เป็นไรคนเราอ่ะมันเข้าใจผิดกันได้แล้วหลานยายไปไหนล่ะครับไปขายดอกไม้ต้นซอยนู่นแหละจ้าความจริงแล้วยายก็ต้องไปด้วยแต่ดันซุ่มซ่ามรีบออกมาจากร้านรองเท้าก็เลยมาเหยียบเศษแก้วแถวนี้เลยจ้าเศษแก้วเหรอคะโอ้แตกหมดเลยคนยิ่งรีบอยู่งั้นหนูอ่ะรีบไปตามหาเด็กคนนั้นเถอะจ้ะส่วนยายอ่ะเดี๋ยวแม่ดูแลเองครับคุณยายคะงั้นเดี๋ยวคุณยายรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาทำแผลคุณยายนะคะรอฉันตรงนี้ก่อนนะขโมยรองเท้าเพราะเธอนั่นแหละไม่ยอมพูดความจริงแม่เธอเลยเข้าใจผิดขอโทษได้ไหมล่ะจะโทษเธอได้ไหมก็ได้จริงๆแล้วก็ไม่โกรธเธอหรอกเดี๋ยวเราช่วยขายดอกไม้ไหมครับดอกไม้ไหมครับดอกไม้ไหมครับพี่ครับซื้อดอกไม้ครับซื้อดอกไม้ให้แฟนพี่ไหมครับแหมพูดเก่งจริงๆเลยนะเราเนี่ยดอกไม้ดอกเท่าไหร่จ๊ะดอกละ20บาทค่ะงั้นพี่เอา5ดอกนี่ครับร้อยนึงใช่ไหมจ๊ะจ้ะขอบคุณครับดอกไม้ไหมครับดอกไม้ดอกไม้ไหมครับดอกไม้ไหมครับน้องครับใครดอกกุหลาบหรอมีกี่ดอกอ่ะพี่เอา4ดอกก็ได้ดอกเท่าไหร่ดอกละ20บาทครับพี่ครับพี่ให้100เลยนะไม่ต้องทอนครับ
ขอบคุณนะนายก็ขายเก่งเหมือนกันนะเนี่ยธรรมดาเราไม่มีอะไรจะแทนคำขอบคุณงั้นดอกที่เหลือเราให้เธอก็แล้วกันนะเสร็จแล้วจ้ะยายขอบใจมากนะแม่หนูไม่เป็นไรเลยจ้ะยายความจริงที่ยายต้องมาเจ็บแบบนี้ก็เป็นเพราะความผิดของฉันเองยายจ๋าหนูขายดอกไม้หมดแล้วเก่งจังเลยหลานยายเพิ่มพูนเขาช่วยขายนะยายใครคือเพิ่มพูนนะลูกอ๋อลูกชายฉันเองจ้ะยังไงฉันก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็หนูด้วยนะจ๊ะที่เข้าใจผิดนะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวคุณยายกับหนูรอหนูตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาจ้ะจ้าห้ามไปไหนนะจ้าจ้ารอกับคุณยายอยู่ตรงนี้นะลูกยายเป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกจ้ามาแล้วค่ะคุณยายให้ทายฉันไปเอาอะไรมาอันนี้ฉันให้หนูจ้ะขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับคู่นี้ฉันให้คุณยายนะคะใส่ให้ yeah. ระวังเจ็บนะคะยาย ขอบใจมากนะแม่หนูท่านนี้ยายก็มีรองเท้าใส่แล้วนะ ฉันให้เพื่อเป็นการไถ่โทษที่เข้าใจผิดยายค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับรองเท้ารักษาให้ดีนะจ๊ะ